ครับบัญชาเราก็ต้องส่งสัญญาณแบบนั้นหรือเราจะส่งสัญญาณบอกไปยังตำรวจที่มุกดาหารหรือกกอกกกตูมว่าเฮ้ยพวกเองก็ทำไปเถอะจับได้ก็ดีจับไม่ได้ก็ช่างแม่งมึงอย่างนี้เขาไม่เรียกว่ามีภาวะผู้นำเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ปั๊ดพูดนะครับในอดีตนะครับนะก่อนจะมาเป็นผบ.ตร.ได้2วันวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเอาละครับขออนุญาตสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ไม่ได้ไปศาลนะครับเว้น1วันความจริงก็วันนี้ก็ต้องไปซักค้านคดีนะครับเป็นทนายจำเลยนะฮะที่ศาลแพ่งคดีเรื่องประกวดอะไรพวกมิสยูนิเวิร์สนี่แหละครับแต่ไม่ใช่ปีนี้คือปีก่อนนะไปถามค้านพยานนะซึ่งเป็นคณะกรรมการมิสยูนิเวิร์สที่มีการเขาเรียกอะไรนะสั่งปลดผู้ประกวดคนหนึ่งอะที่เป็นข่าวเนี่ยคนนี้วันนี้เขามาศาลด้วยทางทนายสำนักงานผมนี่ก็นะเคยนะครับนะเขาเรียกอะไรเป็นทนายความก็ซักคดีเรื่องมิสยูนิเวิร์สนะครับแต่ปีก่อนนะลูกความผมก็เคยเป็นผู้มีลิขสิทธิ์มาก่อนนะครับแล้วต่อมาก็ถึงคณะกรรมการชุดปัจจุบันวันนี้คนที่เคยให้ออกทีวีวันนี้ก็ไปศาลแพ่งผมก็ให้ลูกน้องไปว่าความแทนนะฮะถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ไปมันเหนื่อยแล้วแก่แล้วคดีเยอะมากที่สำนักงานนะครับนะพักพวกเพื่อนฝูงก็ส่งงานส่งการมาให้ทำตลอดก็กราบขอบพระคุณนะโดยเฉพาะพวกนักการเมืองนี่ก็เยอะเลยนะครับนะก็หลายคดีอยู่พวกนักการเมืองนี่วันๆนะครับก็วันนี้ก็มีนะนักการเมืองสสเพื่อไทยก็มีเรื่องปรึกษาคดีกันที่รัชดาแต่ผมก็จะให้ทีมงานไปนั่งประชุมแทนนะครับก็มีหลายพักนะฮะนะครับหลายพักที่นะส่งงานมาให้ทำเยอะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าอาจารย์เดชาจะไม่มีงานทำนะครับแค่สายการเมืองอย่างเดียวนี่ก็เยอะแยะแล้วนะครับนะเพราะว่าเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นนะครับเอาละครับวันนี้มีคดีสำคัญครับช่วงบ่ายโมงตรงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่พลตำรวจเอกสุวัฒน์คน8ริ้วครับนะครับบ้านเดียวกับผมเนี่ยครับวันนี้ก็รับตำแหน่งเป็นวันที่2ช่วงบ่ายก็จะมอบนโยบายแล้วก็จะแถลงเกี่ยวกับเรื่องคดีชมพู่พี่สุวัฒน์นี่ไปร่วมในการสืบสวนสอบสวนที่กกอกกกตูมมุกดาหารด้วยตัวเองแล้วก็เคยลั่นวาจาว่าถ้ามีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นนะครับถ้ามีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นและมีคนฆ่าน้องชมพู่ตายก็ต้องจับคนร้ายให้ได้นะครับคำพูดของท่านนั้นถูกต้องแล้วถ้ามีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นแล้วมีคนร้ายตัวจริงก็ต้องจับให้ได้เพราะท่านมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนท่านต้องพูดแบบนี้บางคนก็ไปด่าท่านผบ.ตร.ท่านนี้ว่าเฮ้ยพูดได้ยังไงนะจับได้ก็ได้จับไม่ได้ก็ช่างมันโอ้พูดอย่างนี้เขาเรียกพูดแบบไม่มีความรับผิดชอบผมเชียร์ท่านพี่ปั๊ดนะครับคนบ้านเดียวกันเนี่ยนะครับว่าท่านพูดถูกต้องแล้วครับนะถ้าข้อเท็จจริงมันมีพยานหลักฐานยืนยันว่าตายผิดธรรมชาติและมีคนทำให้ตายเนี่ยนะครับก็ต้องจับคนร้ายให้ได้เราเป็นผู้บังคับบัญชาเราก็ต้องส่งสัญญาณแบบนั้นหรือเราจะส่งสัญญาณบอกไปยังตำรวจที่มุกดาหารหรือกกอกกกตูมว่าเฮ้ยพวกเองก็ทำไปเถอะจับได้ก็ดีจับไม่ได้ก็ช่างแม่งมึงอย่างนี้เขาไม่เรียกว่ามีภาวะผู้นำเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ปั๊ดพูดนะครับในอดีตนะครับนะก่อนจะมาเป็นผบ.ตร.ได้2วันวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะถ้าพยานหลักฐานหรืออะไรต่างๆร่องรอยต่างๆมันดูแล้วเนี่ยนะเด็กมันไม่ได้เดินขึ้นภูเขามันต้องมีคนพาขึ้นไปตายเนี่ยนะก็ต้องบอกลูกน้องว่าเฮ้ยถ้ามันมีคนทำให้เด็กตายพวกเองก็ต้องไปจับมาให้ได้นะครับผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็ต้องพูดอย่างนั้นจะให้พูดยังไงอ่ะนะหรือจะให้พูดไปสืบสวนไปตามมีตามเกิดไม่ใช่ครับเพราะอันนี้คือข้อแรกที่อยากจะเคลียร์ให้พี่ปั๊ดผบ.ตร.คนใหม่ล่าสุดคน8ริ้วบ้านเดียวกับผมเนี่ยคือสิ่งที่ท่านพูดถูกต้องแล้วนะไอ้พวกมโนพวกอะไรต่างๆเนี่ยก็อย่าไปเที่ยวไปต่อว่าอะไรท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยนะไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องคดีแล้วนะวิพากษ์วิจารณ์ไปโดยที่ขาดพยานหลักฐานอะไรต่างๆเลอะเทอะอยากดังอยากมีพื้นที่ของตัวเองนี่ข้อแรกข้อที่2ทำไมสอบสวนนานประมาณ 4-5 เดือนมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเนี่ยนะบางคดี 8-9 ปี
นะใกล้ๆ10ปีจับคนร้ายได้ยังมีเลยเยอะแยะไปมือปืนรับจ้างอะไรจะอะไรเนี่ยผ่านไป9ปี10ปีบางคน19ปีเสร็จขาดอีกวันเดียวขาดอายุความ20ปีเพราะฉะนั้นการสืบสวนจับกุมคดีน้องชมพู่นะไม่ได้ล่าช้าเลยครับไอ้พวกที่มีปากก็เห่ากันไปเรื่อยนะเขาทำงานกันเต็มที่แล้วแต่เขาไม่มีหน้าที่ต้องไปบอกสื่อมวลชนไม่มีหน้าที่ต้องไปบอกพวกคุณพวกนักวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายตำรวจเขาไม่มีหน้าที่ไม่มีกฎหมายบอกนะครับว่าเขาจะต้องไปรายงานพวกคุณรายงานผู้สื่อข่าวสถานีช่องนั้นช่องนี้จะได้มีข่าวไปเล่นต่อนะไปสร้างเรตติ้งต่อไม่มีครับมันไม่มีกฎหมายบอกว่าเขาต้องไปรายงานพวกคุณนะครับไม่มีครับและอย่างรายงานการสืบสวนสอบสวนมันเป็นความลับนะใครจะไปล่วงรู้อะไรไม่ได้ผมมีเพื่อนเป็นตำรวจเยอะแยะนะครับคุยกันทุกวันพนักงานสอบสวนเขาสอบสวนใครไปบ้างสงสัยใครเขาต้องมาบอกพวกคุณเหรอต้องไปบอกผู้สื่อข่าวหรือพวกคุณเป็นใครอ่ะใหญ่มาจากไหนแล้วเขาต้องไปรายงานคุณนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความลับส่วนในพวกมโนต่างๆอะไรก็มโนกันไปเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อะไรต่างอะไรต่างๆนะไอตัวละครต่างๆตามหมู่บ้านมีปากก็พูดไปนะมีปากก็พูดไปก็ยิ่งพูดไปก็ทีวีก็ได้ประโยชน์ได้ข่าวสารซึ่งนะข่าวสารเหล่านั้นก็ไม่ได้มีการกลั่นไม่ได้มีการกองก็พูดกันไปเรื่อยเป็นละครทีวีก็ได้เรตติ้งนะคนบางคนก็ได้ดิบได้ดีอะไรกันไปสถานีโทรทัศน์ก็รวยได้ตังค์ก็แค่นั้นน่ะตำรวจเขาต้องเก็บไว้เป็นความลับข้อมูลในสำนวนการสอบสวนสืบสวนเนี่ยเมื่อวันนี้ก่อนที่ผมจะมานั่งจัดรายการเนี่ยผมก็ได้รับโทรศัพท์จากนายตำรวจหลายคนบอกฝากอาจารย์เดชาด้วยฝากพี่เดชาด้วยฝากลุงด้วยนะก่อนผบ.แถลงตอนบ่ายโมงเนี่ยช่วยพูดให้ประชาชนฟังหน่อยว่าตำรวจมีหน้าที่ต้องเอาความลับในสำนวนคดีชมพู่เนี่ยไปบอกไอ้พวกนะสำนักข่าวต่างๆไหมไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ไม่อยากจะเอ่ยชื่อเดี๋ยวศัตรูเยอะนะผมในฐานะเป็นทนายมา35ปีนะอยากจะกราบเรียนนะตำรวจเนี่ยเขาต้องรักษาความลับในสำนวนเขาไม่จำเป็นต้องบอกคุณแล้วตอนนี้เขาสอบสวนพยานไปกี่ปากแต่ละปากพูดว่าอะไรมีพยานหลักฐานอะไรบ้าง DNA ของใครบ้างคนบ้านใครบ้างเขาไม่ต้องมานั่งบอกสื่อมวลชนแล้วเขาก็ไม่ต้องมานั่งบอกไอ้ผู้ต้องสงสัยทั้งหลายนะไม่เรียกว่าไม่ว่าจะเรียกว่าลุงว่าป้าพี่ป้านะคนข้างบ้านอะไรต่างๆมันไม่มีหน้าที่ต้องไปบอกคุณนะตำรวจเขาไม่มีหน้าที่นะครับนี่เขาโทรศัพท์มาตั้งแต่เช้าก็บอกว่าอาจารย์เดชาช่วยไลฟ์สดให้หน่อยผมจัดให้ครับผมเป็นคนเชียร์ตำรวจอยู่แล้วถ้าตำรวจทำงานเต็มที่ในผมเชียร์เต็มที่เลยนะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับตำรวจนะครับคดีชมพู่เขาไม่มีหน้าที่ต้องไปบอกผู้สื่อข่าวนะเฮ้ยสอบสวนไปกี่ปากแล้วคนบ้านไปกี่คนแล้วนะไม่ต้องหรอกเขาต้องเก็บเป็นความลับเขาจะมาบอกคุณทำไมนะเขาสงสัยใครก็ไม่บอกเขาจะบอกทำไมนะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ทราบนะครับเขาไม่จำเป็นต้องมารายงานผู้สื่อข่าวนะครับผู้สื่อข่าวเอาไปก็เป็นไงเอาไปเล่นข่าวไปทำเป็นละครบ้างจนได้อะไรเขาเรียกอะไรวะสปอนซ์ส่งสปอนเซอร์รวยกันไปทำข่าวเป็นละครไปนะส่งผู้สื่อข่าวไปอยู่ 3-4 เดือนก็ไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้เละเทะไปหมดนะตำรวจเขาฝากบอกมานะครับก็เป็นอุปสรรคในการสอบสวนสืบสวนนี่เขาฝากบอกผมมานะเขาไม่กล้าไปคุยกับพวกคุณหรอกถ้าไปดูด่าว่ากล่าวพวกคุณเดี๋ยวก็ไปไงก็ไปออกข่าวด่าเขามันเป็นอุปสรรคการที่คุณส่งผู้สื่อข่าวไปอยู่หลายๆเดือนอุปสรรคมันทำให้การสืบสวนยิ่งยากขึ้นผู้ต้องสงสัยพยานก็ไม่กล้ากลัวกันไปหมดนะครับนะใครที่เป็นคนฆ่าตัวจริงหรืออะไรต่างๆที่ดูแล้วจะได้ข้อมูลอะไรต่างๆเพิ่มเติมก็เป็นไงผู้สื่อข่าวก็ไปนั่งรอคอยสัมภาษณ์บางทีก็เป็นไงไปเฝ้าเขาไปถามเขาก่อนตำรวจเขาไปที่หลังก็ไม่ได้แล้วตำรวจผู้สื่อข่าวก็ไปถามซะก่อนแล้วก็ไปคนพวกนี้เขาเรียกไปก้าวก่ายการทำงานของตำรวจเขาเสียหายแต่ไอ้นักข่าวพวกนี้มันมีไม่กี่คนแล้วครับส่วนใหญ่นะนักข่าวที่ผมรู้จักมันเป็นคนดีมีแต่ไอ้พวกที่เข้าไปยุ่มย่ามคดีจนคดีตำรวจเสียหายนะพวกนี้มีไม่กี่คนแล้ว
มันไอ้พวกนี้มันก็บอกมันไม่สนใจแล้วใครจะด่าแม่ด่าพ่อมันก็ไม่สนใจแล้วขอให้แม่งรวยอย่างเดียวมีเรตติ้งแค่นั้นนะครับการสืบสวนมันก็ยากไงเอาผู้สื่อข่าวไปอยู่ 3-4 เดือนนะบางช่องแม่งไปนอนอยู่บ้านเขาเลยตำรวจเขาจะขับรถไปมันก็เอากล้องไปถ่ายตำรวจเขาต้องไปเลยนะตำรวจจะไปหาข้อมูลก็ไม่ได้เจอผู้สื่อข่าวตั้งกล้องรอเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคเขาก็ทำงานไม่ได้นี่แหละครับเขาบอกผมมานะตัวตำรวจคนไหนนะผมก็ไม่จำเป็นต้องบอกคุณหรอกกับพรรคพวกผมเนี่ยเขาบอกมานะครับเรื่องต่อไปก็มีลุงมีป้าบางคนโดนค้นบ้านตามข่าวไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวก็เป็นคดีความเดี๋ยวก็ฟ้องหมิ่นประมาทอะไรต่างจำไว้เลยนะครับถ้าตำรวจเขาจะค้นบ้านใครนะไม่จำเป็นนะครับต้องมีหมายค้นถ้าเจ้าของบ้านผู้ครอบครองบ้านเขายินยอมนะครับอย่าไปหาเรื่องหาราวอะไรเลยถ้าเขายินยอมเนี่ยนะครับตำรวจค้นได้ครับไม่มีความผิดไม่ต้องมีหมายค้นแล้วครับเขายินยอมนะครับคำพิพากษาฎีกาเยอะแยะมากมายนะลองไปถามทนายดูนะครับเพราะฉะนั้นความยินยอมไม่เป็นละเมิดไม่มีความผิดอะไรแล้วครับถ้าเขายอมให้ค้นบ้านลุงบ้านป้าบ้านน้าบ้านอาบ้านพี่บ้านน้องบ้านพ่อบ้านแม่ค้นได้ไม่ต้องมีหมายค้นหรอกครับนะครับแล้วยิ่งเป็นต่างจังหวัดบ้านนอกแถวกกอกเนี่ยมุกดาหารเนี่ยตำรวจท้องที่กับชาวบ้านเนี่ยเขาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไม่ต้องไปเปิดตำราตัวบทกฎหมายไม่ต้องทำหัวหมอครับไอ้คนที่จะให้เกิดการหัวหมอก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นการค้นบ้านลุงป้านะอาพ่อแม่ใครตะใครญาติพี่น้องอะไรมันค้นได้ไม่จำเป็นต้องมีหมายถ้าเขายินยอมมันค้นได้แล้วเวลาค้นเนี่ยเขาก็ให้เจ้าของบ้านผู้ครอบครองเดินตามไปเข้าไปดูด้วยเขาจะยึดอะไรถุงมือยึดกางเกงยึดอะไรต่างๆเขาสามารถจะยึดได้ถ้าคุณยินยอมให้เขายึดแต่ถ้าคุณไม่ยินยอมคุณก็ไปโวยวายนะครับไปดำเนินคดีกับเขาก็คุณก็ยินยอมให้เขายึดไปกางเกงกี่ตัวอะไรตาอะไรถุงมือก็ให้เขายึดไปก็คุณไม่ได้กระทำความผิดก็ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวครับเพราะเวลายึดเข้าไปเขาก็ต้องใส่ถุงใส่อะไรเรียบร้อยซีนส่งให้พอถอหรือพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบดูถ้ามันมี DNA ตรงกับเส้นผมหรืออะไรที่พบบนศพหรือบริเวณที่พบศพมันก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาในวันรุ่งขึ้น ซึ่งตอนนี้ก็นะรอเส้นผมอีกนิดเดียวหรือเส้นผมหรือขนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นผมหรือเป็นขนนะหรือเป็นขนเพชรนะครับหรือขนหมาขนแมวขนสัตว์อะไรก็ว่ากันไปขนนกขนงูไม่รู้อะไรแต่ถ้ามันได้ผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์มามันก็รู้แล้วแหละครับนะว่ามันตรงกับใครถ้าไม่ตรงกับลุงตรงกับป้าตรงกับพ่อตรงกับแม่ตรงกับใครก็แล้วแต่ที่มีพยานยืนยันนะอาจจะเป็นพยานแวดล้อมพยานใกล้ชิดเหตุการณ์นะประจักษ์พยานคงไม่มีถ้ายืนยันเดี๋ยวเขาก็ยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับนะจากผู้ต้องสงสัยก็จะกลายเป็นผู้ต้องหานะต่อเป็นผู้ต้องหาเสร็จก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลออกหมายจับก็ไปจับมานะไม่ว่าจะเป็นลุงเป็นป้าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นใครก็แล้วแต่นะครับนะเป็นใครก็แล้วแต่นะถ้าDNA มันบอกว่าไอ้ขนเส้นนี้อยู่บริเวณศพไอ้คนนี้ก็ต้องถูกออกหมายจับก็ธรรมดาแล้วครับนะก็ถึงบอกเลยว่าช่วงบ่ายวันนี้พี่ปั๊ดผบ.ตร.แถลงข่าวนะอาจจะมีคนเงิบหรือเปล่าคนบางคนที่ดูแล้วเป็นคนดีก็อาจจะกลายเป็นคนร้ายก็ได้มันไม่แน่ครับไม่มีอะไรแน่เพราะอะไรครับไอ้พวกที่มาโนกันไปทุกวันทุกวันเนี่ยนะคุณไม่เคยเห็นสำนวนการสอบสวนของตำรวจนี่พี่น้องตำรวจเขาฝากบอกมาช่วยพูดแทนหน่อยเพราะว่าโอ้โหนะทางทีวีก็มีพวกมาโนเยอะแยะมากมายแล้วฝากให้พี่เดชาจัดให้หน่อยวันนี้ผมก็จัดให้ครับนะเราก็ไม่รู้บ่ายนี้คนดีจะกลายเป็นคนร้ายหรือเปล่า จากผู้ต้องสงสัยจะกลายผู้ต้องหาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะมีคำถามต่อมาครับมีคนถามผมมาบอกอาจารย์ครับถ้าตำรวจเขาค้นบ้านค้นหลายๆครั้งค้นบ้านเสร็จนะยึดของภายในบ้านไปค้นรถแล้วก็เรียกไปสอบปากคำตั้ง5ครั้ง6ครั้งเนี่ยแสดงว่าอะไรครับ
ก็ให้ความรู้ทางกฎหมายนะถ้าคดีฆ่าคนตายนะถ้าตำรวจเขาเนี่ยไปค้นบ้านค้นช่องนะค้นรถยึดทรัพย์สินภายในบ้านเรียกไปสอบหลายๆครั้งแสดงว่าเขาสงสัยมากแต่ยังหาหลักฐานไม่ได้แสดงว่าสงสัยว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการตายของคนตายเขาก็เลยค้นบ่อยคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนถ้าใครโดนค้นบ้านบ่อยยึดทรัพย์สินไปบ่อยค้นรถบ่อยแสดงว่าเขาสงสัยมากมันจะต้องมีพยานปากใดปากหนึ่งเนี่ยเขาไปยืนยันว่าคนนี้แหละน่าสงสัยมากใกล้ชิดกับเด็กเด็กรักมากนะไม่มีใครยอมให้อุ้มหรอกนอกจากพวกนี้แหละเขาก็เลยต้องค้นบ้านถ้าเขาไม่สงสัยก็จะไปค้นทำไมค้นแล้วค้นอีกค้นแล้วค้นอีกแสดงว่าสงสัยมากมีความน่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องเขาเลยค้นบ่อยๆหน่อยยึดนั่นยึดนี่เรียกไปสอบปากคำ5ครั้ง6ครั้งลองไปดูเดี๋ยวครับมีพยานบางปากโดนเรียกไป5 6ครั้งแสดงว่าสงสัยมากนะว่าจะเป็นคนอุ้มเด็กขึ้นไปบนภูเขาแล้วทำให้เด็กตายส่วนจะทำให้เด็กตายยังไงไม่รู้นะครับนะเพราะฉะนั้นใครโดนค้นบ้านบ่อยโดนยึดของในบ้านไปโดนเรียกไปสอบปากคำบ่อยๆมีคนพูดถึงบ่อยๆก็แสดงว่าอะไรมันก็ต้องมีคนบอกว่าเนี่ยไอ้คนนี้ละน่าสงสัยที่สุดเพราะน้องชมพู่นี่ไม่ยอมให้ใครอุ้มเลยยอมให้คนนี้แล้วไอ้คนนี้ก็ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดเขาก็ต้องสงสัยเขาก็ค้นบ่อยนะครับถ้าเขาไม่สงสัยแล้วเขาจะไปค้นทำไมบ่อยๆเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนนะแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ค้นแบบไม่ให้ตั้งตัวค้นรถค้นบ้านยึดอะไรตาอะไรต่างๆไปเขาแสดงว่าสงสัยมากเข้าใจไหมครับถ้าไม่สงสัยจะไปค้นทำไมล่ะนะเพราะฉะนั้นไอ้คนนี้มันก็จะมีความเสี่ยงที่จะต้องสงสัยกลายเป็นผู้ต้องหาเขาก็รอ DNA นะครับไอ้คนที่อยู่ข้างศพเนี่ยถ้ามันตรงกับไอ้คนที่โดนค้นบ้านมันก็ไปเรียบร้อยแล้วครับกระเทียมแล้วครับออกหมายจับนะแล้วก็ให้คนคนนี้ก็ไปสู้ในชั้นศาลนะแล้วคำให้การของคนที่โดนค้นบ้านเนี่ยโดนเรียกไป 5-6 ครั้งเนี่ยถ้าพูดไม่เหมือนกันมันก็สงสัยแต่ละครั้งถ้าตอบคำถามไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ซวยนะแล้วก่อนหน้านี้พวกที่โดนค้นบ้านทั้งหลายโดนตำรวจเรียกไปสอบเนี่ยเขาเรียกไปในฐานะพยานไม่ต้องแจ้งสิทธิ์มีคำพิพากษาฎีกาแล้วเขาเรียกไปในฐานะพยานเดี๋ยวนี้ตำรวจไทยฉลาดนะผมคุยกับตำรวจฉลาดครับนะเริ่มต้นหลักฐานไม่พอก็เรียกไอ้คนนี้มาเป็นพยานซะก่อนพอเรียกมาไอ้คนนี้ก็พูดไปเรื่อยนะพูดไปเรื่อยเรื่อยก็เรียกมาสอบก็เอาไอ้คำพูดของมันเองไปรวมกับหลักฐานที่ตำรวจมีหลังจากนั้นก็กลายเป็นผู้ต้องหาครับเยอะแยะเมื่อ2สัปดาห์นี้ผมทำคดีนะครับเด็กช่างกลยิงกันตายนะเขาจับคนร้ายไม่ได้เขาก็เรียกลูกความผมไปถามไปถามมาลูกความผมก็โดนไปแล้ว1ข้อหา184ทำลายพยานหลักฐานนะครับโดนไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นพวกช่างกลเนี่ยผมทำอยู่เนี่ยนะตำรวจเขาฉลาดเดี๋ยวนี้ตำรวจไม่ใช่โง่ไอ้พวกวิจารณ์ทั้งหลายนี่โง่กว่าตำรวจนะตำรวจไทยนี่เก่งผมบอกเลยผมมีพรรคพวกเป็นตำรวจเยอะนะคดีชมพู่เนี่ยเขาก็เรียกมาเขาค้นบ้านเสร็จเขาไม่ได้แจ้งข้อหาเขาฉลาดให้พวกนี้ตายใจไปไอ้พวกนี้ก็โอ้สบายตำรวจไม่แจ้งข้อหากูอยากค้นก็ค้นไปก็ยินยอมก็ค้นนะค้นแล้วค้นอีกเรียกมาสอบเรียกอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วก็เอาคำพูดของเองเนี่ยไอ้คนที่ให้การเนี่ยมาไปประกอบกับหลักฐานที่ตำรวจมีหลังจากนั้นก็แจ้งข้อหาหรือไม่ก็ออกหมายจับแล้วยิ่งล่าสุดเนี่ยเหลือแค่ 1% เนี่ยก็ดูว่าไอ้ขนเนี่ยนะรอไอ้โรงพยาบาลอะไรอะเทคโนโลยีสุรนารีที่โคราชนี่ไงถ้าเขาบอกว่าไอ้ขนอันนี้นะครับ DNA ตรงกับคนที่เคยไปค้นบ้านเขาก็ออกหมายจับมาแค่นั้นเองนะแต่ผมก็ไม่รู้นะเขาไปค้นบ้านใครบ้างนะตามข่าวอะไรเนี่ยเห็นได้ข่าวเขาไปค้นหลายบ้านนะค้นบ้านพ่อบ้านแม่บ้านลุงบ้านป้าบ้านใครตะใครเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นนะแล้วเขาก็ไปเอาขนหมาขนอะไรต่ออะไรต่างๆเยอะแยะหมาก็หลายตัวไม่รู้หมาใครตัวนะแต่อย่ามาค้นหมากูนะกูไม่ยอมเพราะกูไม่ได้อยู่กกอกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เขาแถลงตอนบ่ายคนระดับผบ.นะครับพิทักษ์หนึ่งเขาแถลงข่าวเขาแสดงว่าเขาก็ต้องมีผลงานถ้าไม่มีผลงานนะพี่ปั๊ดเขาคงไม่แถลงแล้วแถลงทำไมเขาด่าเปล่าก็วันนี้มันก็ต้องมีความคืบหน้า
นะครับ 99% ก็ต้องรู้แล้วว่าใครนะเป็นคนทำให้น้องชมพู่ตายถ้าถามผมส่วนตัวนะเขาต้องรู้แล้วนะครับว่าคนที่ทำให้น้องชมพู่ตายเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนใกล้ชิดเป็นลุงเป็นป้าเป็นใครตะใครเขาต้องรู้แล้วระดับพิทักษ์หนึ่งแถลงข่าวอะคงไม่มีอะไรที่มันแบบไม่มีประโยชน์เขาไม่ได้มาแถลงตำหอกตำดาบอะไรเพิ่งรับตำแหน่งเขาก็ต้องรู้แล้วล่ะจะต้องมีการเงือบคนดีก็อาจจะกลายเป็นคนร้ายนะครับเราก็ไม่รู้อะไรไงนะครับถ้าเกิดมันตรงกับไอ้คนที่เราไปที่เขาสงสัยว่าไอ้คนเนี้ยเป็นคนที่ใกล้ชิดเด็กนะแล้วก็ไอ้ขนที่ตกอยู่ตรงละศพนี่ครับก็เสร็จเลยครับเรียบร้อยอ่ะถ้าเกิดมันออกมาเรียบร้อยออกหมายจับนะก็เตรียมไปขึ้นศาลนะครับซึ่งผมไม่รู้เป็นใครนะไม่ต้องมาฟ้องผมหรอกบางทีผมพูดปุ๊บอะไรแม่งจะฟ้องอย่างเดียวก็อันนี้ให้ความรู้ทางกฎหมายนะชัดนี่ผมคุยกับเพื่อนๆตำรวจเลยแต่ผมไม่บอกกับตำรวจเป็นใครบักพวกผมเนี่ยนะผมทิ้งตัดหน้าเนี่ยให้ความรู้กับประชาชนไว้ก่อนปูพื้นว่าเฮ้ยเดี๋ยวฟังพี่ปั๊ดเขาแถลงข่าวแล้วมึงใจเป็นกลางให้ความเป็นธรรมกับตำรวจไม่ใช่มาถึงคดีไม่คืบหน้า4เดือน5เดือนแล้วแม่งไม่คืบหน้าไอ้ทิพหายด่าตำรวจเราให้มึงไปสอบสวนบ้างดิมึงจะทำได้ไหมคดีมันไม่ง่ายทุกคดีอะไรต่างๆมันคดีเนี้ยที่สอบสวนช้ากันค่ะอะไรเพราะสื่อมวลชนไงเพราะนักข่าวนะไปเช่าบ้านไปอยู่ในหมู่บ้านไปรบกวนการสืบสวนเขาทำงานช้ามันเป็นอุปสรรคใครๆก็รู้แต่เขาไม่อยากจะไปด่าไอ้พวกนักข่าวพอด่ามันอีกมันก็ไปโพสต์อีกไปเป็นไวรัลอีกนี่คือปัญหาของสื่อมวลชนไทยครับเข้าไปวุ่นวายกับคดีความเยอะมากเกินไปนะครับนี่เล่าให้ฟังนะครับนะบางคนบอกว่าวันนี้จะมีพักการสอบสวนภาษากฎหมายเขาเรียกว่างดการสอบสวนนะเราไปดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา140ถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาเขียนไว้ชัดนะ140นะครับนะถ้าสอบสวนเสร็จแล้วก็พนักงานสอบสวนถ้าไม่ปรากฏตัวผู้กระทำความผิดและโทษจำคุกสูงเกินกว่า3ปีก็ให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนให้อัยการพร้อมความเห็นให้อัยการงดการสอบสวนไม่ใช่ตำรวจงดนะครับที่ภาษาชาวบ้านใช้คำว่าพักตำรวจไม่ใช่พักตำรวจเขาดูแล้วเนี่ยถ้าไม่ปรากฏตัวมาตรา140วงเล็บ1เนี่ยของวิอาญาเนี่ยก็ให้ส่งอัยการไปเพราะโทษจำคุกมันเกิน3ปีอัยการเขาจะงดหรือไม่งดก็แล้วแต่นะพร้อมทั้งความเห็นงดการสอบสวนไปแล้วก็ส่งให้อัยการอัยการจะว่าไงก็แล้วแต่อันนี้คือกรณีแรกกรณีนะครับแต่ถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิดเขาก็เป็นไงเขาก็ไปออกหมายจับหมายเรียกอะไรก็ว่าไปแล้วก็จับมาแล้วก็ส่งอัยการในมาตรา141นี่ครับตัวบทกฎหมายมันเขียนไว้แค่นี้นะครับบางคนไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอยากจะรู้ข้อมูลอยากจะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรให้ตำรวจเขาตอบคำถามเขาไม่ตอบคำถามหรอกครับนะพิทักษ์หนึ่งนะพี่ปั๊ดผบ.ตร.เขาไม่ตอบคำถามพวกนี้พวกนี้เป็นใครจะไปถามครับบางคนอยากจะไปถามแบบนั้นแบบนี้เขาไม่ตอบนี่ตำรวจเขาฝากมานะเดี๋ยวก็จะไปด่าตำรวจว่าถามแล้วทำไมไม่ตอบก็คุณมันก็เขาตอบไม่ได้ตอบไปก็157เนี่ยข้อมูลในสำนวนการสอบสวนเป็นความลับเขาไม่ตอบใครหรอกไม่ต้องไปถามเขาหรอกครับนะบางคนเห็นตามข่าวบอกว่าจะไปถามเขาว่าตกลงผมพ้นมลทินหรือยังครับเขาจะไปตอบได้ยังไงล่ะไม่ใช่หน้าที่เขาไม่ต้องไปถามเขาเขาตอบไม่ได้นะถ้าเขาตอบว่าลุงป้าพ่อแม่พ้นมลทินแล้วอ้าวต่อไปวันข้างหน้าเกิดมีพยานหลักฐานว่าเป็นไงฆ่าน้องชมพู่ตายทิพย์หายแล้วที่พูดไปแล้วก็หมาเนี่ยเพราะนั้นตำรวจเขาไม่มีทางตอบหรอกไอ้คำถามพวกนี้ผมเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมมันไม่ใช่หน้าที่คนที่จะบอกว่าคุณบริสุทธิ์หรือไม่อ่ะคือศาลนะไม่มีใครตอบคำถามคุณแล้วเขาไม่ตอบมันเป็นหลักฐานในสำนวนนะพ่อแม่ลุงป้านะอาพี่น้องใครแล้วแต่ที่โดนตำรวจสงสัยเขาสงสัยต้องเยอะต้องแยะต้องไม่รู้กี่คนเนี่ยเขาจะไม่ตอบคำถามหรอกว่าผมพ้นมลทินหรือยังเขาไม่ตอบเขาจะไปตอบได้ยังไงอ่ะแล้ววันหน้าเกิดมีหลักฐานขึ้นมามีเวลาตั้ง20ปีในการสืบสวนสอบสวนคดีนี้นะครับเข้าใจนะครับนะถ้าไม่ปรากฏตัวตำรวจเขาบอกเขาทำเต็มที่แล้วเขาก็งดการสอบสวนส่งอัยการไปแค่นั้นเพราะโทษจำคุกมันเป็นไงมันเกิน3ปีอืม
นะเขางดการสอบสวนถ้าไม่ถึง3ปีก็งดการสอบสวนเองแล้วบันทึกไว้แล้วส่งอัยการแต่ถ้าเกิน3ปีก็ให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนไปยังอัยการพร้อมทั้งความเห็นที่ควรให้งดการสอบสวนเสนออัยการไปอัยการจะว่าไงก็ว่าไปแต่ถ้าไม่เกิน3ปีกับพนักงานสอบสวนงดการสอบสวนเองเลยแค่นั้นเองเข้าใจนะนี่เรื่องคดีชมพู่ก็ดูใครดูแล้วครับผมก็ไม่รู้แล้วครับว่าเป็นยังไงนะครับนะแต่ผมเท่าที่คุยกับตำรวจมาแล้วก็คุยชาวบ้านในกกกอกกกตูมเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลข่าวผมมาแต่ขออนุญาตปิดแหล่งข่าวไม่บอกว่าเป็นใครนะการสืบสวนสอบสวนเขาก็ต้องมีการนะปล่อยคงปล่อยข่าวอะไรธรรมดานะครับนะครับไอ้คนที่ไม่รู้ก็ยังไงก็ไปงับหยงงับเหยื่ออะไรเข้าไปก็เข้าทางตำรวจเขาก็มีคนมีสายลงสายลับเข้าในหมู่บ้านในอะไรเยอะแยะนะไอ้ใครที่อยากรู้อยากได้คงได้ข่าวนะจะล่วงตรงล่วงตับตำรวจอะไรต่างตำรวจก็ปล่อยข่าวล่วงคออะไรเขาเป็นไปได้วิธีการสืบสวนเขาคงไม่ต้องการให้คนร้ายรู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกคลิปสงคลิปเสียงอะไรต่างๆที่มีการเปิดกันเนี่ยเท่าที่ผมถามกับพรรคพวกเนี่ยนะมันก็ไม่น่าจะเป็นพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความจริงอะไรได้เพราะผู้ใหญ่บ้านที่เสียงในคลิปก็บอกแล้วเขาก็ตัดความรำคาญไปนะไม่ใช่เรื่องจริงก็จบและอย่างผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ใช่พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์เขาก็พูดอะไรไปเรื่อยนะผมเองก็มีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านกกอกนะครับนี่บอกตรงแล้วแล้วก็ได้คุยกับหลายคนในนั้นนะครับนะเทคนิคตำรวจเขามีเยอะแยะในการสืบสวนสอบสวนใครจะไปอยากจะล่วงรู้สำนวนการสอบสวนนะเขามีวิธีการหลอกล่อเขาไม่ให้คุณรู้หรอกมันเป็นความลับนะไอ้ลำพังคนสองคนคุยกันก็นินทาชาวบ้านเนี่ยมันไม่ใช่พยานหลักฐานจะพิสูจน์ความจริงอะไรยิ่งเขามาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าเป็นเรื่องไม่เป็นความจริงก็จบแล้วไม่ต้องไปสืบสวนอะไรต่อบางคนบอกจะเอาคลิปเสียงไปสืบสวนต่อนะตำรวจเขามีข้อมูลอะไรหมดแล้วบางหลายเรื่องนะฮะนะผมก็คงไม่ต้องบอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาคลิปสงคลิปเสียงอะไรไปสืบสวนอะไรต่อหรอกครับมันเป็นแค่คนสองคนคุยกันแล้วก็นินทาคนนั้นคนนี้แค่นั้นเองมันไม่ใช่พยานหลักฐานที่พิสูจน์ความจริงอะไรนะครับแล้วก็ไอ้คนที่คุยก็บอกแล้วก็ตัดความรำคาญไม่ใช่เรื่องจริงก็จบมันก็จบแค่นั้นไม่มีอะไรแล้วนะแล้วก็การจะสืบสวนจะสอบสวนเป็นดุลพินิจตำรวจเขาจะสืบสวนสอบสวนก็ไม่จำเป็นต้องบอกเรานะมันคนมันไปถามถึงไหนแล้วเขาไม่มีหน้าที่รายงานคุณนะไปดูคำสั่ง419เนี่ยคำสั่งตร419เขาเขียนไว้ชัดเขาก็รายงานเฉพาะผู้เสียหายนะครับแล้วคนเหล่านี้ใช่ผู้เสียหายไม่ใช่นะแล้วคุณไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วคำสั่ง419นะพนักงานสอบสวนตำรวจต้องมารายงานคุณไหมเออคดีไปถึงไหนแล้วไม่มีหน้าที่ตำรวจไม่มีหน้าที่ต้องไปรายงานคุณนะครับเขารายงานเฉพาะผู้เสียหายผู้เสียหายคือใครครับพ่อแม่น้องชมพู่นะเป็นผู้เสียหายตามวิอาญาเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายเนื่องจากผู้เยาว์ถึงแก่ความตายบิดามารดาก็เป็นผู้อะไรฮะใช้อำนาจแทนเป็นนะครับไปดูวิอาญานะครับเขาไม่มีหน้าที่ต้องมารายงานใครนะครับบางคนคดีคืบหน้าถึงไหนแล้วเขาไม่มีหน้าที่ต้องบอกคุณและอย่างนึงคำสั่ง419ตร.เขาเคียงแต่แจ้งว่าเออตอนนี้นะจะส่งฟ้องหรือยังนะแค่นั้นนะครับเขาไม่มีหน้าที่เอาเรื่องราวในสำนวนการสอบสวนไปเล่าให้ฟังตอนนี้สืบพยานไปแล้ว3ปากพยานปากนี้ยืนยันคนนั้นคนนี้โอ้โหเขาพูดไม่ได้พูดไปก็ติดคุกก็ดิ157จำคุกฮะ10ปีตำรวจเขาจะไม่พูดหรอกครับเข้าใจนะครับนี่ให้ความรู้กันเต็มที่แล้วนะเข้าใจนะทั้ง TikTok YouTube Facebook นะครับTikTok ก็156คน Facebook 4,200 4,250 อะไร50ประมาณเนี้ย YouTube ก็ 3,000 กว่าก็คนดูก็ประมาณสัก 8,000 ให้ความรู้เรื่องคดีชมพู่คดีต่อไปคดีครับครูจุ๋มครับศาลให้ประกันตัวแล้ว 20,000 บาทที่ว่าข้อหาทำร้ายร่างกายเด็กพรบ.คุ้มครองเด็กทารุณกรรมเด็กอะไรต่างๆที่ว่าเนี่ยตำรวจแค่แจ้งข้อกล่าวหานะครับ
ตำรวจแจ้งกล่าวหาสภ.ชัยพฤกษ์แจ้งกล่าวหาผู้ต้องหาให้การปฏิเสธบางคนไปให้ข่าวว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดไปแล้วระวังจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเพราะระวังนะครับนะโรงเรียนนะเขารอจังหวะสวนอยู่นะเท่าที่ผมทราบมาระวังนะไปนำเสนอข่าวว่าครูเคลอทำผงทำผิดเนี่ยผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนะครับเมื่อวานนี้ติดตามข่าวเนี่ยประกันไปคนละ 20,000 เนี่ยข้อหาทำร้ายร่างกายเด็กข้อหาพรบคุ้มทารุณกรรมเด็กข้อหาอะไรต่ออะไรกักขังหน่วงเหนียวอะไรอ่ะเด็กอ่ะระวังนะครับผู้ต้องหาให้การปฏิเสธติดตาม ติดตามข่าวสารเนี่ยหาข้อมูลให้ครบถ้วนติดตามทนายคลายทุกข์ให้ครบถ้วนไอ้พวกที่ไปกล่าวหาเขาทำร้ายร่างกายเด็กทรมานเด็กอะไรต่างระวังนะครับเขาปฏิเสธนะนะครับเขามีทนายทนายอะไรต่างๆสู้คดีอยู่นะเพราะนั้นก็ระวังนำเสนอข่าวติดตามข่าวไปวิพากษ์วิจารณ์เขากลางๆคนที่จะบอกว่าผู้ต้องหาทำผิดเนี่ยคือศาลไม่ใช่ทนายไม่ใช่ผู้สื่อข่าวติดตามข่าวไปมองกลางๆแค่ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นพอแล้วไม่ต้องไปตัดสินเขาเราไม่ใช่ศาลนะครับนะครับเราไม่ใช่ศาลนะครับปากไว้ทนายไม่ใช่ศาลผู้สื่อข่าวไม่ใช่ศาลทีวีไม่ใช่ศาลนะครับจะมาตั้งศาล Facebook อะไรไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็มีเหตุการณ์แล้วก็ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาไปผู้ต้องหาปฏิเสธจะไปลงโทษอะไรต้องหาพยานหลักฐานมายืนยันอะไรเยอะแยะมากมายกระบวนการต่อสู้หลายคดีมากมายศาลยกฟ้องไปดูหญิงไก่เนี่ยหญิงไก่จำได้ไหมที่ดังๆเนี่ยที่เขาบอกว่าเธอเป็นแบบนั้นแบบนี้เธอเป็นคนไม่ดีโดนคดีฆ่ามนุษย์นะทำร้ายร่างกายเอาเปรียบลูกจ้างกล่าวหาลูกจ้างขโมยทองอะไรหญิงไก่จ้ะสุดท้ายศาลยกฟ้องหมดนะคดีค้ามนุษย์นะตำรวจก็จับมาแถลงข่าวใหญ่โตโอ้โหนะขึ้นศาลยกฟ้องหมดถามว่าคดีแบบนี้พอเขายกฟ้องเยียวยาเขายังไงเนี่ยหญิงไก่เนี่ยค้ามนุษย์อะไรอะไรก็แจ้งข้อหาค้ามนุษย์สุดท้ายทำไมยกฟ้องหมดแล้วเป็นไงตอนเป็นข่าวว่าเอาให้หนักเอาไปติดคุกคนชั่วคนเลวสุดท้ายยกฟ้องรับผิดชอบอะไรครับคดีสสสุรพลเขต8พรรคเพื่อไทยเชียงใหม่กกต.ก็อยู่ดีๆก็ไปไงไปแจกใบส้มครับสอยก่อนประกาศใจร้อนมากกกต.มีอำนาจอยู่ในมือเบ็ดเสร็จนะก็ไปวินิจฉัยว่าเขาใบส้มแล้วเขาก็ต้องออกจากการแข่งขันพอประกาศผลมาเขาได้คะแนน 52,000 คะแนนได้คะแนนสูงสุดแต่โดนสอยไปก่อนแล้วโดนใบส้มสอยก่อนประกาศแต่พออีกกรณีที่ปากน้ำกับเชียงใหม่ครับปากน้ำกกต.ไม่สอยครับประกาศก่อนแล้วก็แจกใบเหลืองและต่อมาเลือกตั้งใหม่กรุงศรีวิไลกลับมาดูเหมือนกันครับใส่ซองทำบุญเหมือนกันใส่ซองทำบุญเหมือนกันกรุงศรีวิไลโดนกล่าวหาเรื่องใส่ซองทำบุญที่เขต5ปากน้ำกกต.ไม่สอยครับประกาศรับรองเป็นสสไปก่อนสอยภายหลังเลือกตั้งใหม่กลับมากรุงได้สุรพลสสเพื่อไทยเชียงใหม่ใส่ซองทำบุญอะไรเหมือนกันสอยเลยครับอำนาจเบ็ดเสร็จกกต.คือการสอยนะครับสองคดีนี่ต่างกันเพราะนั้นเนี่ยดูนะนี่คือมาตรฐานในการทำงานของกกต.ซึ่งไม่รู้ยังไงอ่ะทางสสสุรพลเขาบอกเขาเตรียมฟ้องกับกกต.157เตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหาย 70-80 ล้านเพราะอยู่เขาควรจะได้เป็นสสชื่อเสียงเขาเสียหายชิบหายหมดเลยเขาได้คะแนน 52,000 คะแนนกลายเป็นสสนอกสภาไปกลายเป็นอยู่ดีๆครับพอเขาโดนสอยใบส้มไปสีนวลมาลงสมัครในนามอนาคตใหม่ศูนย์สีนวลเนี่ยไม่ได้มีคะแนนนิยมเลยนะอยู่ดีๆก็ได้เป็นสสเนี่ยถามว่ามันชอบทำไหมสีนวลเนี่ยอยากจะฝากสีนวลว่าคุณลาออกไปดีกว่าหรือให้เขาเลือกตั้งใหม่อยู่ดีๆสีนวลมาเป็นสสยังไงไม่ได้ไปไม่ได้ไปมีคะแนนนิยมอะไรขนาดนั้นไปอยู่นะเพราะอะไรเพราะมันเพราะว่ามีการไปตัดสินสุรพลไปแจกใบส้มเขาสอยเขาก่อนประกาศแล้วเขาลงไม่ได้แล้วรัฐธรรมนูญบอกถึงที่สุดอำนาจกกต.นี่อุทธรณ์ฎีกาไม่ได้ศาลยังอุทธรณ์ฎีกาได้แต่อำนาจอุทธรณ์กกต.นี่อุทธรณ์ฎีกาไม่ได้ศาลอุทธรณ์ฎีกาได้คดีวัฒนาโดนจำคุก99ปีนะยังอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้แต่กกต.ให้ใบส้มสุรพลถึงที่สุดอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้คุณดูดิอำนาจกกต.เป็นไงโอ้โหมาก
เขาถึงต้องแก้รัฐธรรมนูญไงเพราะถ้าไม่แก้เนี่ยกฎหมายเหล่านี้อาจจะมีคนบางคนใครก็ไม่รู้อาจใช้ในการกลั่นแกล้งก็ได้นะอย่างเนี้ยพอสงสัยว่าจะทำผิดกฎหมายเลือกตั้งก็สอยเลยพอสอยเสร็จไม่มีโอกาสได้กลับมาเป็นส.ส.แล้วอาจจะต้องรับผิดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยแหละครับว่ากฎหมายเนี่ยบางทีมันก็ไม่เป็นธรรมนี่พี่ผมให้ความรู้กันแบบจะชัดๆนะครับก็หวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับนะนี่คนดูอยู่ทาง Facebook 4,001 YouTube 3,002 TikTok 137นะครับก็เข้ากันติดตามมันเยอะๆติดตามอาจารย์เยอะๆอาจารย์เนี่ยพูดตรงไปตรงมาไม่ต้องแคร์อะไรมีอะไรก็ว่ามาครับเห็นไหมมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับคดีน้องชมพู่เดี๋ยวก็ดูครับนะว่าใครจะต้องเป็นผู้ต้องหาก็ดูแต่เชื่อเถอะมันต้องมีอะไรคืบหน้าอย่างนั้นเนี่ยผบ.ตร.พิทักษ์หนึ่งคงจะไม่มาแถลงข่าวบ่ายนี้หรอกให้เปลืองไฟเปล่าๆนะครับนะวันนี้ก็คงจะได้เวลาพอสมควรแล้วนี่ 9:30 นแล้วอาจารย์ก็มาให้ความรู้ช่วงเช้ากันหน่อยนะก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะติดตามด้วย YouTube กด Subscribe กดกระดิ่ง Facebook กดติดตามกดชื่นชอบกด See First มันจะเด้งมา See First มันจะเด้งมา TikTok ก็กดติดตามนะรวมแล้วตอนนี้เรามีผู้ติดตาม 1,200,000 คนโดยประมาณก็ 1,200,000 อ่ะนี่เฉพาะผู้ติดตามของเรานี่ยังไม่รวมผู้ติดตามของเพจอื่นๆที่เป็นพันธมิตรกับเรานะยูทูบเบอร์อีกหลายช่องอ่ะเวลาอาจารย์พูดทีเนี่ยคนดูเนี่ยหลายล้านมากกว่าทีวีทีวีบางช่องมีคนดูถึง 4-5 หมื่นยังไม่รู้นะครับแล้วแนวโน้มทีวีก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเหลือไม่กี่ช่องละการทำข่าวก็ต้องเน้นเรตติ้งนะดราม่านางงามบ้างนางงามทำผิดกฎบ้างอะไรเงี้ยนะมิสยูนิเวิร์สอะไรเงี้ยนะแล้วก็นางงามทำผิดกฎตัดสิทธิ์นางงามแย่งผัวดาราถูกแย่งผัวทะเลาะกับเมียทะเลาะกับผัวแย่งลูกนี่คือข่าวบันเทิงนะไม่ค่อยมีสาระนางงามดาราแจ้งความจับนะประชาชนคอมเมนต์ด่าอะไรเงี้ยวันมีแต่ข่าวพวกนี้นางงามคนนี้เลิกกับผัวเก่าได้ผัวใหม่อะไรเนี่ยโอ้โหวันเนี่ยนะครับดาราคนนี้เลิกกับสามีได้แฟนใหม่แล้วคนนี้จิ้นกับคนนั้นนี่คือข่าวบันเทิงมันจะมีอยู่แค่นี้ถามว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรไหมไม่เกี่ยวกับปากท้องบันเทิงไปเงี้ยนะครับใครติดตามข่าวก็ว่ากันไปตามสบายนะครับนะเอาละครับแค่นี้ละครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาล5แผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่
พียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสี่ยงก็ขอแค่เพียงเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล